สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ DBS Explorer นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันโสภาชันทารุไมและคุณรัตตะโพอุทัยค่ะครับซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นเทปพิเศษอยู่นะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคือคุณพัทิลาดีหลกรุ่งธีรภพนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับบริษัทหลักทรัพย์ DBS Speaker ประเทศไทยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มแรกนะครับอยากจะให้พี่ช่วยพูดหน่อยครับว่าเราได้รับฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ในช่องทางไหนบ้างครับส่วนใหญ่ให้เราได้รับจริงอยากจะเล่าว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะเราก็เคยชินกับการที่เห็นภาพพระองค์ท่านอยู่ทุกที่ทุกแห่งอยากจะบอกว่าจริงๆที่เขาบอกว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านนี่เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ว่าจะไปเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบ้านเราเองเนี่ยตั้งแต่เราเห็นเราก็จะเห็นรูปพระองค์ท่านอยู่ตลอดไม่ใช่เพียงรูปอย่างเดียวทุกคนก็จะมีการเล่าเรื่องราวว่ามีอะไรบ้างท่านไปทำภารกิจที่ไหนราชกรณียกิจที่ไหนบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจริงๆแล้วมันซึมซับเข้ามาในตัวเราโดยเราไม่รู้ตัวพอวันนี้เนี่ยนั่งมองย้อนกลับไปเนี่ยมองย้อนกลับไปเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอ๋อที่ทุกคนมีความรู้สึกเรามากเพราะจริงๆแล้วท่านอยู่ใกล้กับพวกเรามากกว่าที่เราคิดเพราะจริงๆสภาพแวดล้อมเราทุกอย่างก็มีพระองค์ท่านอยู่ทุกคนทุกแห่งนะคะนั้นคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านใกล้ชิดกับทุกคนค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีความทรงจำมีความใกล้ชิดแล้วก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีในแง่การที่ท่านได้ทรงทำอะไรหลายอย่างไว้ในประเทศเราครับนี่ไม่น่าแปลกนะคะเพราะว่าในช่วง10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราศึกษาเรื่องของพระองค์ท่านเนี่ยไม่จบนะคะค่ะใช่เยอะมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดานะคะที่หลายคนก็จะมีความรู้สึกนะคะทุกภาคทุกส่วนทุกคนก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆค่ะเมื่อพี่อู๋รู้สึกว่าพระองค์ท่านอยู่ใกล้ๆเราพี่อู๋ได้นำแนวคิดหรือว่าได้นำแนวพระราชดำริอะไรมาปรับใช้กับในชีวิตบ้างคะจริงๆ อยากจะบอกว่าเรื่องที่เห็นชัดที่สุดคงเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีมากๆที่ในแง่สำหรับตัวเราเพราะว่าส่วนตัวแล้วพี่คิดว่าอย่างแรกมันสอนให้เราเนี่ยอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงเรารู้ต้องรู้ว่าความต้องการของเราคืออะไรอย่างแรกก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราตรงไหนมันถึงจะพอใช่ไหมอย่างแรกก็คือพอเรารู้ว่าความต้องการเราคืออะไรเราก็ต้องรู้จักหารู้จักทำมาหากินนะคะรู้จักให้เพื่อที่เราจะต้องมีสิ่ง requirement ของเราแต่สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักแบ่งปันเมื่อเรามีความพอแล้วเราก็ต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นนั้นเราคิดว่าใน3หลักเนี้ยถ้าคนเรานำมันมาใช้และที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จริงๆก็เป็นหลักศาสนาด้วยอยู่แล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะเราได้มีการบอกต่อเรื่องต่างๆเหล่านี้กับคนใกล้ตัวกับพนักงานบริษัทกับครอบครัวมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆอย่างแรกเลยคือลูกของเราเองซึ่งอันนี้ก็บอกว่าก็เหมือนอย่างที่พูดแม้กระทั่งกับลูกเราก็รู้สึกว่าเขารู้จักพระองค์ท่านไม่น้อยไปกว่าเราซึ่งก็แปลกก็ได้รับการถ่ายทอดนั้นในครอบครัวของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่รุ่นคุณแม่ของเรามาถึงรุ่นเรามาถึงรุ่นลูกของเราเราก็รู้สึกว่าทุกคนรู้จักพระองค์ท่านเป็นอย่างดีนั้นอย่างแรกก็คือเราได้ถ่ายทอดส่วนเรื่องเพื่อนๆรอบข้างหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่คิดว่าทุกคนรู้ซึ้งอยู่แล้วนะคะเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องถ่ายทอดให้กับคนใกล้ตัวของเราซึ่งก็รู้สึกว่าเขาซึมซาบสิ่งเหล่านั้นไปก็เป็นความภาคภูมิใจและดีใจค่ะช่วยยกตัวอย่างวิธีการในการถ่ายทอดได้ไหมว่าพวกที่เราจะจริงๆอย่างแรกเลยจนเขาจะพูดถึงเรื่องพวกต้นไม้เขาจะเป็นห่วงเรื่องธรรมชาติเด็กๆนะคะนั้นเด็กๆก็จะห่วงว่าอีกหน่อยเขาโตขึ้นจะไม่มีป่าไม่มีอะไรพวกนี้จะรักษาน้ำธรรมชาติไว้ได้อย่างไรมันเมื่อเรายกถึงโครงการของพระองค์ท่านโครงการต่างๆที่ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติเด็กๆก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกดีใจซึ่งท่านทำไว้เพื่อรุ่นเขาเพื่อรุ่นเขาจะได้ยังมีป่ามีน้ำอยู่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คุยกันมากเรื่องนี้เพราะว่าเด็กๆรุ่นหลังเขาก็เป็นกังวลว่าเดี๋ยวรุ่นเขาจะไม่มีสิ่งสวยๆงามๆเหล่านี้เหลืออยู่กลายเป็นตึกป่าแทนกลายเป็นป่าไม้จริงๆค่ะและอะไรที่ทำให้ผู้รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เขาก็รู้จักพระองค์ท่านหรือว่ารักพระองค์ท่านไม่น้อยไปกว่าเราคะจริงๆการที่จริงๆการแสดงออกครั้งล่าสุดนี้ก็ถือว่า
เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะเพราะเราก็นึกว่าคนที่ผูกพันจริงๆแล้วจะเป็นคนรุ่นเราหรือรุ่นมากกว่าเราแต่การที่เห็นเด็กๆรุ่นเล็กๆที่ออกมาแสดงออกนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้มันเกินความคาดหวังที่เห็นแล้วก็น่าภาคภูมิใจมากทีเดียวถ้าเล่าถึงเรื่องใกล้ตัวคือลูกตัวเองพอดีเรียนอยู่เมืองนอกเราก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้เรื่องนี้หรือไม่ก็ส่งไลน์มาบอกว่าเขาเศร้ามากเราก็ตกใจรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรแต่พอรู้ว่าอ๋อเพราะท่านเขารู้ข่าวเขาก็มาบอกเราเองโดยที่เราไม่ต้องบอกเขาเนี่ยก็คือเป็นความรู้สึกที่เราสึกว่าเออเขาได้ซึมซับและเขาได้รู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับเราค่ะนี่คือคำตอบนะคะคุณผู้ชมที่ภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นเป็นคำตอบว่าถึงแม้ว่าเราชาวไทยทุกคนนะคะจะไม่อาจจะไม่ได้เคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดแต่ว่าเราทุกคนรักพระองค์ท่านโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะพี่อุ้มค่ะอันนี้เป็นช่วงแรกที่เราได้บอกกล่าวเรื่องของประสบการณ์นะคะในเรื่องของการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในหลวงรัชกาลที่9แต่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมากันนะคะในเรื่องของการน้อมนำเอาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9มาใช้สำหรับตลาดทุนไทยจะเป็นไปในแง่มุมไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ